มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจังหวัดเดียวจับตา8คลัสเตอร์ค่ะ24มกราคมนะคะที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาโดยล่าสุดวันนี้นะคะจังหวัดนครราชสีมาพบผู้ติดโควิด-19 ยืนยันรายใหม่จำนวน128รายค่ะพบติดในพื้นที่ในจังหวัด125รายนอกพื้นที่จังหวัด3รายรวมสะสมจำนวน 37,151 รายค่ะรักษาหายสะสมนะคะ 35,026 รายยังรักษาอยู่จำนวน 1,832 รายค่ะขณะที่การแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์ที่คณะกรรมการจังหวัดแล้วก็ทีมสอบสวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ให้ความสำคัญติดตามควบคุมและป้องกันค่ะมีจำนวน8คลัสเตอร์นะคะเป็นคลัสเตอร์เก่า5คลัสเตอร์แล้วก็คลัสเตอร์ใหม่3คลัสเตอร์ดังนี้ค่ะ1คลัสเตอร์เดิมเครือญาติบ้านหนองกระชายหมู่ที่11ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองรวมมีผู้ติด30รายนะคะหลัง7วันพบเพิ่มอีก2รายเป็นจำนวน32รายสามารถควบคุมได้โดยสปก.อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะ2คลัสเตอร์งานหมู่ที่8บ้านแสนสุขและหมู่ที่13บ้านสันติสุขอำเภอห้วยแถลงเริ่มมาจากญาติที่มาจากต่างจังหวัดถึง6จังหวัดนะคะคือกรุงเทพสุรินทร์ระยองชลบุรีฉะเชิงเทราและจันทบุรีค่ะพบมีการติด39รายหลัง7วันมีการตรวจพบเพิ่มอีก24รายนะคะรวมยอดอยู่ที่63รายค่ะอยู่ในความดูแลของสปก.อำเภอห้วยแถลงนะคะ3คลัสเตอร์โรงเรียนคอนบุรีตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรียอดรวมมีผู้ติดทั้งหมด22รายค่ะในจำนวนนี้เป็นผู้ติดรายใหม่4รายมีการค้นหาเชิงรุกสัมผัสเสี่ยงสูงควบคุมได้รวดเร็วค่ะไม่มีการแพร่กระจายนะคะ4คลัสเตอร์เดิมร้านยูไลท์ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องมีผู้ติดทั้งหมด33รายนะคะในจำนวนนี้เป็นผู้ติดรายใหม่6รายสามารถทำการควบคุมได้โดยสปก.อำเภอปากช่องและ5นะคะคลัสเตอร์งานแต่งงานหมู่ที่5บ้านทับมะขามตำบลบ้านปลางอำเภอโคงมีผู้ติดทั้งหมด26รายในจำนวนนี้เป็นรายใหม่6รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอำเภอพระทองคำ77รายและอำเภอโคง91รายค่ะมีการดำเนินการกักตัวโดยมีการค้นหาเชิงรุกทุกแห่งอยู่ในความดูแลของสปก.อำเภอโคงส่วนคลัสเตอร์ใหม่3คลัสเตอร์นะคะประกอบไปด้วย1คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์แคมป์ก่อสร้างหนองบัวอำเภอสีคิ้วนะคะมีพนักงานทั้งหมด121คนเป็นคนไทย42คนพม่า79คนพบติดจำนวน23รายผู้สัมผัสเสี่ยงสูง19รายกักตัวในแคมป์ควบคุมโดยสปก.อำเภอสีคิ้วนะคะมีการตรวจเชิงรุกพนักงานทั้งหมดมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ79รายค่ะทีมสอบสวนค้นหาตรวจมาตรการเข้มข้นมีการทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลเข้มข้นนะคะอยู่ในความดูแลของสปก.อำเภอสีคิ้ว2คลัสเตอร์เครือญาติตำบลแชะอำเภอคอนบุรีพบผู้ติด14รายนะคะโดยแยกเป็นเริ่มจากวงที่1เดินทางไปทำบุญที่จังหวัดฉะเชิงเทรา8รายแบบไปกลับนะคะมีการติดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคนในวงที่1ติดอีก4รายแล้วก็ไปติดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของวงที่2เพิ่มอีก2รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง30รายอยู่ในความดูแลของสปก.อำเภอคอนบุรีค่ะ3คลัสเตอร์ใหม่งานแต่งหมู่ที่1ตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาตรวจพบนะคะทั้งหมด26รายอยู่ระหว่างการค้นหาเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งญาติเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานอยู่ที่19รายโดยอยู่ระหว่างการหาสาเหตุของการติดโควิด-19 แต่ยังสามารถควบคุมได้นะคะโดยสปก.อำเภอคอนบุรีมีการดำเนินการควบคุมได้เร็วค่ะอย่างไรก็ตาม8คลัสเตอร์ลามไม่หยุดนะคะโคราชติดรายใหม่ยังพุ่ง128รายอำเภอเมืองแล้วก็ปากช่องติดมากสุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ